พักโทษสรยุทธควรยินดีไม่ใช่ทับถมช่องสามปูทางจออคืนจอเมืองไทยกระแสตกมองทรเกาะสรงเมียนมาสร้างภาพนักประชาธิปไตย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคลัมล์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพุทธที่3กลกุมภาพันธ์พุธศกราช2564มาฝากกันครับได้รับความสนใจจากโลกโซเชียลไม่น้อยนะครับหลังจากมีข่าวว่าสรยุทธสุทัศนจิดาอดีตที่กรนักเล่าข่าวชื่อดังเข้าหลักเกณฑ์พักโทษเป็นกรณีพิเศษ หลังจากที่ถูกคุมขังในคดียักยอกเงินค่าโฆษณาอสมทจำนวน138ล้านบาทเศษโดยจะออกจากเรือนจำวันที่14มีนาคมนี้โดยสหรุทยุนั้นต้องเข้าอบรมในโครงการโคดโคกหนองแห่งน้ำใจและความหวังก่อนออกจากเรือนจำพร้อมกับต้องติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือกำลังรวมทั้งต้องรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติตามนัด แน่นอนว่าหลายคนสแสดงความยินดีที่อดีตพิธีกรนักเล่าข่าวได้พักโทษแต่ก็มีบางส่วนนั้นที่พูดจาทับถมโดยยกประเด็นโทษจำคุก6ปี24เดือนแต่ติดจริง1ปี3เดือนมาแซะแล้วก็เลยเถิดไปถึงการวิพากษ์วิจารณ์ชนชั้นทางสังคมระหว่างคนรวยคนจนกรณีนี้นะครับอายุทธิพันธ์อธิบดีกรมราชธรรมก็บอกไว้ชัดเจนครับบอกว่า คณะกรรมการพิจารณาพักโทษลงโทษนั้นได้ไประชุมพิจารณาผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์ได้รับการพักโทษในรอบนี้มีผู้ต้องขังเข้าเกณฑ์ไม่เกิน500รายและในจํานวนนี้มีสรยุทธสุทัศนะจินดารวมอยู่ด้วยแล้ววันที่1 1กุมภาพันธ์2564ครับคณะกรรมการจะประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์ได้รับการพักโทษอีก7,000คน ข้อดีมีอยู่ว่าหลังจากการพักโทษเรือนจำจะมีผู้ต้องขังทั่วประเทศ3 2 0 0 0 0รายจากเดิม3 0, 8 0 0 0 0รายถือเป็นการลดความแออัดของนักโทษและก็เป็นจำนวนที่กรมราชัณฑ์สามารถรับมือได้หากไล่เรียงย้อนหลังกันนะครับก็ต้องบอกว่าสมรยุทธ์นั้นได้รับพระราชทานอภัยโทษโ,โดยการลดโทษมาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม2563แล้ว้ก็ครั้งที่สองครับเมื่อวันที่5ธันวาคม2563 ให้เหลือโทษจำคุก2ปี8เดือนโดยตามกำหนดจะพ้นโทษในปี2566ซึ่งวันนี้ได้รับการพิจารณาการพักโทษก็ถือว่าเป็นไปนตามกระบวนการของกรมราชทัณฑ์สิ่งน่าสนใจจากนี้มากกว่าครับก็คือน่าจะเป็นเส้นทางของอดีตพิธีกรดังเมื่อพักโทษออกมาแล้วจะจับเส้นทางไหนไปต่อท่ามกลางแฟนคลับที่ติดตามบ้างก็ล่ำลือกันว่าแต่ยังคงเป็นเส้นทางเดิมก็คือเล่าข่าวแต่จะเปลี่ยนไปอยู่ช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณ ซึ่งคล้อยหลังไม่นานครับทางช่อง7ก็ออกมาดับข่าวลืออย่างรวดเร็วขณะที่มีข่าวว่าถิ่นเก่าช่อง3ครับเตรียมปรับผังรายการต้อนรับสรยุทธ์คืนถิ่นเก่าโดยเอาเรื่องเล่าเช้านี้มาเป็นรายการต้อนรับเหมือนเดิมพร้อมกับความคึคกคักของบรรดาสปอนเซอร์ครับที่คาดว่าโฆษณาน่าจะเข้าไม่ต่ำกว่า300ล้านเบื้องต้นขยับขยายรายการเวลาเรื่องเล่าเช้านี้ก็เตรียมตัว รอรับสรยุทธอย่างเต็มที่ครับหากว่าสรยุทธคืนจอจริงงานนี้ก็ต้องจับตาดูวงการทีวีว่าจะเป็นอย่างไรเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าหู้ปีสุดเที่ผ่านมาสรยุทธถูกจำคุกอยู่นั้นสิ่งแวดล้อมธุรก,กิจทีวีเทคโนโลยีแพลตฟอร์มต่างๆในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทําให้พฤติกรรมของผู้บริโภคผู้ชมนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากเลตติ้งของนักเล่าข่าวชื่อดังจะยังมีมนครั้งอยู่หรือไม่โปรดติดตาม กันต่อไปครับหลังจากรู้ข่าวแน่ชัดว่าเกิดการรัฐประหารในเมียนมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับานาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าก็โพสต์เฟซบุ๊ก บอกประกาศยืนเคียงข้างประชาชนเมียนมาเรียกร้องประชาธิปไตยิทธิเสรีภาพที่ถูกต้นชิงไปกลับคืนมาทันทีแถมยังแขวะในเชิงกดดันมาถึงรัฐบาลลูกตู่เปรเียรพยุติธรรโอชาที่ก้าวขึ้นสู่อำนาจด้วยวิธีการเดียวกันคงจะไม่ยอมรับการรัฐประหารในั้งนี้ไม่เพียงเท่านั้นครับที่หน้าสถานทูตเมียนมาประจาประเทศไทยมีชาวเมียนมาไปชมุมนุมแสดงสัญลักษณ์ประท้วงการยึดอำนาจ บรรดากลุ่มม็อบ3นิ้วที่เป็นเครือข่ายของธนาธรก็ยกขบวนการไปร่วมชุมนุมด้วยทั้งกลุ่มกาดวิโวเพนกวินพริฤทธิวรักษ์รุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลก็ไม่พลาดที่จะไปขึ้นเวทีปราศัยที่สําคัญคือทั้งธนาธรจึงรุ่งนเริงกิจช่อพนิกาพาณิชรวมไปร่วมในการชุมนุมครั้งนี้ด้วยแต่ภาพที่ออกมานั้นก็เหมือนธนาธรนั้นไปเป็นผู้ประชาการเอง เพราะในจำนวนผู้ชุมน,นุมนั้นนะครับเห็นได้ชัดว่ามีแนวร่วมและก็กลุ่มของ3นิ้วมากกว่าคนเมียนมาซะอีกจนมีเสียงพิพากษาว่าเป็นมับพมา่าหรือมับ3นิ้วกันแนะ่นอกจากนี้ครับยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อธนาทรไปปรากฏตัวในที่ชุมนุมได้ไม่นานก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมีการโยนระเบิดปิงปองปาประทัดยักษ์คว้างปาสิ่งของไม้อิดตัวนอนและก็เข้า โยนเข้าใส่เจ้าที่ตำรวจจนเจ้าที่ตำรวจนั้นบาดเจ็บไปหลายนายครับเป็นการใช้สถานการณ์ในเมียนมามากก่อกระแสป่วนกระทบชิงรัฐบาลและก็พยายามจุดชนวนความรุนแรงในประเทศล่าสุดครับเมื่อวันที่2กุมภาครับคณะก้าวหน้ายังโพสต์แถลงการเป็นภาษาเมียนมาประนามการปล้อนอำนาจจากประชาชนเมียนมาด้วยนะครับแล้วก็พร้อมเรียกร้องให้ทุกหน่วยงาน ของไทยและก็นานาชาติร่วมการทําทุกวิถีทางเพื่อให้กองทัพเมียนมาหยุดการอ้างการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนายพลเพียงไม่กี่คนคณะก้าวหน้าบอกครับว่าขอยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาชนเมียนมารวมทั้งพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยในเมียนมาเพราะรัฐประหารคือโรคร้ายที่รุมเร้าทั้งเมียนมาและก็ไทยฉุดรั้งความเจริญของประเทศแต่เราประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้จะร่วมกันต่อ,ต,อต้านวงจรอุบาทของการรัฐประหารอย่างถึงที่สุดเพื่ออนาคตที่ประชาชนคือผู้ทรงอำน,นาจสูงสุดของประเทศบนโลกใบนี้จะต้องไม่มีที่หยัดยืนให้แก่คณะรัฐประหารอีกต่อไปโพสต์ดังกล่าวของคณะก้าวหน้าครับก็มีชาวโซเชียลเข้าไปแสดงความเห็นกันมากมายส่วนใหญ่ก็จะถล่มมองทอนครับประมาณว่าเรื่องในประเทศของตัวเองเริ่มเอาตัวไม่รอด ก็เลยไปโหนกระแสประเทศเพื่อนบ้านในประเทศไทยทําให้บ้านเมืองวุ่นวายไม่รู้จบยังไม่พอใจอีกหรือเล่นการเมืองแบบไหนหาแต่ศัตรูให้พักตัวเองไม่ว่าดันเสือกหาศัตรูให้ประเทศอีกถนัดนักเรื่องชักศึกเข้าบ้านเก่งนักก็ไปประท้วงที่พม่านุ่น เห็นได้ชัดครับว่ากระแสไม่เอาหม่องทรรุนแรงหนักหน่วงขึ้นทุกวันจากพฤติกรรมของตัวเขาและครอบครัวการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งในและก็นอกสภาที่มุ่งทำลายสถาบันและแกนนำม็อบในเครือข่ายก็ถูกดำเนินคดีเป็นหางว่าวล่าสุดครับนัทพรโตประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้ายืนคำร้องต่อกอก,อกตอขอให้ศาล รัฐมนูลสั่งยุบพักก้าวไกลที่มีการกระทําเข้าข่ายเป็นปฏิปักษต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยยกเอาเรื่องการสนับสนุนให้มีการชุมนุมก็ความวุ่นวายในบ้านเมืองการลงมติเห็นชอบร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับไอลอการเสนอแก้ไขมาตรา112สสของพรรเดินสายประกันตัวผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีความผิดมาตรา112 ซึ่งเรื่องนี้ครับพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลถึงกับออกมาตอบโต้แบบปากากล้าหาสันบอกว่าเป็นคำร้องที่เลอะเทอะและไร้สาระพักไม่ได้มีพฤติกรรมล้มล้งการปกครองหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองแต่อย่างใดการยื่นยุบพักก้าวไกลครั้งนี้ก็แค่เบี่ยงประเด็นกลบเกินความผิดพลาดในการบริหารงานของรัฐบาลที่จะถูกแชนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กําลังจะมีขึ้นเท่านั้นงานนี้ก็ต้องจับตากันต่อว่า จากการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองแบบทะลุเพดานในทุกมิติทั้งในและนอกสภานั้นในอนาคตอันใกล้นี้ธนาธรและพวกจะยังมีที่ยืนในสังคมอีกหรือไม่ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ n j a o n l i n e c o m นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมในทุกหมวดข่าวด้วยครับและหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนา,นาติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ท้ายข่าวนะครับ ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ